เดอร์เลยอ่ะทำไงดีเนี่ยเป็นไงบ้างพี่รักพี่วันนี้ร้านพิซซ่าของเราอ่ะยังไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะไม่รู้คนเขาหายไปไหนกันหมดอ่ะก็ต้องทำใจอ่ะที่รักช่วงนี้เจอโควิดคนเลยประหยัดเงินไม่ค่อยใช้จ่ายกันแล้วแบบนี้ร้านเราจะรอดไหมพี่ต้องรอดสิยังไงก็ต้องรอดมีข่าวร้ายแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่ข่าวดีข่าวดีอะไรพี่มีนายหน้าติดต่อมาว่าจะมีนายทุนมาขอซื้อแฟรนไชส์ร้านพิซซ่าเราเพื่อไปทำต่อเห็นเขาบอกจะเอา10สาขาและก็จะช่วยบริหารร้านเราด้วยฮะแล้วแบบนี้เขามาวันไหนอะเห็นเขาบอกว่าจะมาวันนี้นะจริงเหรอจริงสิเย้แบบนี้ร้านเราจะรอดตายแล้วพี่โอ้ยนี่เราไม่สุดหรอดีใจมากเลยพี่เราต้องรอดเราต้องรอดลูกค้ามาพอดีเลยไปแทนลูกค้าก่อนโอเคค่ะเชิญนายเลยค่ะขอโทษนะคะลูกกวนถอดรองเท้าได้ค่ะอุ้ยขอโทษครับพอดีลืมเอาแล้วทำไมไม่เอารองเท้าไปไว้หน้าร้านล่ะคะกลัวมันหายครับไม่เป็นไรหรอกครับกลัวหายครับเชิญนั่งค่ะครับว่าแต่ร้านคุณมีพิซซ่าอะไรบ้างครับพิซซ่าของเราขั้นต่ำ399นะคะอ๋อนั้นผมขอเมนูหน่อยครับนี่ค่ะถ้าคุณอยากจะได้พิซซ่าราคาถูกๆที่มันถูกกว่านี้ค่ะเป็นแป้งขนมปังธรรมดาก็เชิญด้านนอกนะคะตรงสะพานลอยตรงนี้นะคะงั้นผมขอหน้านี้1ถาดครับได้ค่ะยังไงรบกวนรอด้านนอกนะคะเอ้าทานด้านในไม่ได้หรอครับไม่ได้ค่ะพอดีว่ามีลูกค้า VIP มาเหมาร้านเราหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะยังไงด้านนอกค่ะอ๋อได้ครับก่อนที่จะออกไปรบกวนชำระเงินก่อนนะคะ399ค่ะได้ครับอะไรนะครับเปล่าค่ะครับบาทเดียวไม่ต้องทอนครับเชิญนะคะครับพ่อให้มา400บอกไม่ต้องทอนบาทเดียวเนี่ยนะแต่งตัวสกปรกสกปรกอยากจะมากินพิซซ่าอยากจะอัปเกรดตัวเองเลยสิคิดว่ากินพิซซ่าแล้วจะดูดีขึ้นมาหรอแล้วเงินเนี้ยไม่รู้ขโมยเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเอ้าพี่สายันสวัสดีครับสวัสดีตัวนี้พี่รักนี่พี่สายันนายหน้าของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ดูแลพี่สายันก่อนนะงั้นหนูไปทำพิซซ่าให้ลูกค้าก่อนนะคะโอเคเชิญก่อนนะเป็นไงบ้างตัวนี้สบายดีครับโอเคว่าแต่พี่เดินทางมาเหนื่อยดื่มน้ำอะไรไหมพี่ขออะไรนะไอ้ชักช้าหรืออะไรชาชักโอ้ชาชาชาชักดาวร้ายเฮ้ยเมื่อกี้พี่ชักมาใช่ไหมว่าไปก็มีบ้างแหละไอ้ยอกชาชักดาวร้ายใช่ใช่โอเคไอ้แหวนเดี๋ยวทำชาชักดาวร้ายไปพี่สายันแก้วหนึ่งนะได้ค่ะพี่เดี๋ยวรอสักครู่พี่เห็นพี่บอกว่าจะมีนายทุนมาขอซื้อแฟรนไชส์อ่ะตอนนี้เขามาถึงยังพี่ลืมไปเลยว่ะเดี๋ยวโทรถามก่อนโอเครีโทรรีโทรฮัลโหลครับคุณถึงไหนแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ร้านพิซซ่าแล้วนะครับคุณอยู่หน้าร้านแล้วเหรอครับเชิญด้านในเลยครับเชิญด้านในเลยครับรออยู่นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างพี่ในทุกอยู่หน้าร้านแล้วเดินเข้ามาชาค่ะขอบใจมากค่ะ
เมื่อกี้แหวนได้ยินว่านายทุนมาถึงแล้วเหรอคะมาถึงแล้วจ้ะกำลังเดินเข้ามาเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะอุ๊ยนั่นนายทุนมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเชิญเลยครับเชิญนะค่ะสวัสดีครับ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 เชิญนะครับตัวนี้ท่านเป็นใครอ่ะเอ้าก็นายทุนที่พี่บอกว่ามาถึงแล้วไม่ใช่เลยครับไม่ใช่แล้วพี่เป็นใครเลยครับโอ้ผมขายไข่ปิ้งร้านข้างๆนี่ครับไข่ปิ้งพอดีผมอยากจะซื้อขนมถังแตกครับถังแตกขอไส้มะพร้าวเยอะๆขอโทษนะคะที่นี่ร้านพิซซ่าค่ะไม่มีขนมถังแตกไม่มีน้ำมะพร้าวนะคะสงสัยผมคงเข้าผิดร้านใช่ค่ะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกแล้วว่ามึงจะเอาขาแบบจิ้มตาอุ๊ยผมไปดีกว่าครับโอ้ยจะเล่นอีกดูโทนี่เมื่อกี้โทนี่พาพี่สวัสดีพ่อค้าไข่ปิ้งในทุนไม่ใช่เอ้าสวัสดีครับคุณเชิญนั่งครับสวัสดีครับจะนั่งครับพี่สยันคนนี้คือใครเหรอครับคุณแบงค์ทองทุ่งที่จะเข้ามาซื้อเฟรนช์ไฟพิซซ่าออนไลน์ของโทบี้ไงใช่เหรอครับใช่คนนี้แหละนายทุนเหรอคะที่จะมาซื้อพิซซ่าแฟรนไชส์ของเราขอโทษนะคะเมื่อกี้หนูพูดอะไรไปไม่ดีหนูขอโทษจริงค่ะอย่าโกรธหนูเลยนะคะไม่โกรธหรอกครับมีอะไรหรอครับคุณแบงค์ครับอ๋อไม่มีอะไรครับงั้นคุณแบงค์พร้อมเซ็นสัญญาแล้วหรือยังครับพร้อมครับจะเซ็นทั้ง10สาขาเลยไหมคะครับพร้อมเซ็นครับแต่ผมไม่เซ็นที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับก็เมื่อกี้ที่ผมมานั่งน้องบริการผมไม่ดีเลยครับเหมือนเลือกปฏิบัติบอกแบบนั้นแบบนี้คนจะมาประชุมผมนั่งข้างนอกก็ยังไม่เห็นมีใครมาประชุมเลยครับอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงครับเลือกปฏิบัติหรือเปล่าถ้าพวกคุณเนี่ยไม่เต็มใจบริการลูกค้าผมไม่ซื้อแฟรนไชส์ที่นี่ก็ได้ครับผมไปที่อื่นก็ได้ที่เขาบริการลูกค้าดียังไงผมขอตัวก่อนนะครับคุณแดงครับคุณแดงคุณครับเรื่องจนได้พี่สายันช่วยผมหน่อยแล้วกันนะมันช่วยไม่ได้เลยตัวนี้เอาถ้าพี่ไม่ช่วยผมแล้วใครจะช่วยผมเนี่ยจำไว้เลยนะเว้ยตายพบปากแท้ๆเลยพี่สายันคุยกับเราเองของผมเองพี่สายันตายแล้วแบบนี้ใครจะมาช่วยบริหารร้านวะเนี่ยตายเจ๊ง